โอเคขอต้อนรับเข้าสู่รายการแข่งขัน StarCraft นะครับรายการ DreamHack Winter 2021ครับอยู่กับผมปิงแอคครับฝากกด Subscribe ติดตาม Channel เอาไว้ด้วยฮะเพื่อเป็นกำลังใจทำให้ StarCraft เดินหน้าต่อไปนะมีน้อยแต่เต็มร้อยนะครับโอเคมาดูในส่วนของเกม3ครับเซต Blue Proto ครับอยู่ซ้ายบนของแผนที่ฮะ Berlingrad ครับ Berlingrad Grad โอเคตีตื้นมาแล้วเป็น1ต่อ1เกมครับในซีรีส์แบบ Battle of Fight ใครได้3เกมก่อนเข้าสู่รอบต่อไป Scarlet ครับ Red Sir ครับขวาล่างของแผนที่ในเกม2เนี่ยรายละเอียดคร่าวๆก็จะเป็นทางฝั่งเซตอ่ะบุกกดดันอย่างหนักตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยครับด้วยการเลือกใช้กลยุทธ์อย่าง Warp Prism ไปดรอป Harass ครับแล้วก็รวมถึง Warp Insight โดย Dark Temper ตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับซึ่ง Scarlet ก็กันได้สวยแล้วนะแต่เกิดจากการตัดสินใจบางอย่างฮะยังไงเพื่อนๆไปชมเต็มเกมได้ครับผมจะทำการ์ดเอาไว้ให้ที่มุมขวาบนครับผมโอเคในส่วนของช่วงต้นเกมนั้นแมปนี้เรามาดูกันคร่าวๆแมปค่อนข้างไกลกันนะมีพื้นที่ให้ expand ก็จะไปที่มุมล่างกับมุมบนนะสลับฝั่งกันครับทางฝั่งเซก็จะ expand มาข้างล่างปึ๊บๆๆๆทาง Scarlet ก็จะ expand ขึ้นข้างบนฮะแล้วก็เดินตัดแมปกันไกลเลยครับโอเคนักสัตว์2มาแล้ว Scarlet เลือกเป็น Hash Sky อีกแล้วฮะเป็น Far Expand ครับน่าสนใจทุกแมปแกจะ Far Expand หมดเลยนะคือจะไม่ได้ Expand Base ที่เดินใกล้ที่สุดอ่ะไม่ใช่ Mineral Line ที่เดินใกล้ที่สุดครับเลือกมาเป็น1แก๊ส1พูลคลาสสิกอยู่นะก็น่าจะขึ้นเดี๋ยว2ลิง1ควีนฮะ2ลิง2ควีนอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเริ่มดองเงินรอแล้วครับ Scarletทางฝั่งเซตไซเบอร์นาติกคอร์รอบที่แล้วเขาขึ้นโรบอติกฟาซิลิตี้ไวนะเพื่อจะมาเร่งวาร์ปพริซึมครับรอบนี้น่าจะไม่แล้วนะต้องมารอดูว่าแผนไหนฮะแต่ก็พยายามวอร์หน้าบ้านนะครับเจอเซิร์ฟฮะโอเวอร์ลอร์ก็เห็นข้อมูลแล้วแต่จะกลับเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวเจอสต็อกเกอร์แล้วก็มาซัพพลายบล็อกอีกฮะเมื่อสักครู่ในเกม2เนี่ยก็โดนซัพพลายบล็อกไปครับไม่รอบนี้เลือกมาเป็น Stargate Stargate ก็มียูนิตต้นเกมอย่าง Oracle ครับอาจจะเลือก Oracle มา Harass นะ Adept ก็เป็นยูนิตกันบ้านนะเหมือนถ้าเป็น Circle ก็จะเป็น Queen กับ Circling นี่แหละครับแต่หลักๆอ่ะยูนิตที่ Protect Base ที่ดีของ Circle ในช่วงต้นเกมก็จะเป็น Queen ครับเพราะว่าควีนสามารถยิงได้ทั้งกลาวยูนิตแล้วก็แอร์ยูนิตเลยฮะและควีนจะเดินค่อนข้างโอเคมากๆเนี่ยควีนเดินในครีปเซิร์กอ่ะคือแบบกันได้เลยครับแต่ก็นั่นแหละเป็นข้อเสียเปรียบของควีนในเกมบุกนั่นเองครับเพราะว่าเดินออกนอกครีปเซิร์กเมื่อไหร่จะอืดมากแล้วก็เป็นโอราเคิลจริงๆด้วยเป็น2 Adept นะ2 Adept แล้วก็1 Oracle ครับ Adept ไงเอ่ยนะวาร์ปเข้ามาจังหวะนี้ได้ลิงนะได้โดรนไป2แล้วโอ้โหตามเงาไปนะตามเงาไปไหนครับไม่มาฮะหลอกครับผมโอเคตัดรีซอร์สไปได้100หน่วยครับเป็น125นะได้ไป3ได้ลิงไปด้วยแล้วโอราเคิลมาแล้วต้องมีควีนมาโปรเทคแฮชครับนั่นแหละฮะโอ้โหโอ้โหมาดุมากเลยครับเซตเจอทำลายลาว่าไปด้วยนะเมื่อสักครู่นี้โอเครกเดนมาต้องแมสควีนมาครับไม่งั้นจะเจอฮาลาสตัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดึงอินคัมยาวๆเลยครับเซตพยายามจะฮาลาสคืนมากครับสกาเลตแต่ด้วยปริมาณลิงแค่นี้น่าจะเข้าไม่ได้ฮะอเดฟน่าจะคุมได้อยู่ครับแล้วก็โอราเคิลมาอย่างต่อเนื่องครับรอบแรกมาเซอร์เวย์แล้วว่าการป้องกันเขายังถือว่ายังไม่ดีครับในช่วงต้นเกมครับสกาเลตโอ้โหแล้วขึ้นสตาร์เกตที่2เลยนะจะเปิดด้วยเทมเพลตหรือเปล่า
อู่แล้วมาอีกชุดครับเป็นในส่วนของ Adept นี่ฮะมีฟรีดเบคอนอยู่เนี่ยหรือว่าจะเป็น Carrier ฮะโอเคแล้วไหลเข้ามาจังหวะนี้ยังครับหลอกอยู่ครับ Oracle นะมาโยนเปิดมุมมองเอาไว้ครับก็เนี่ยควีนเริ่มเยอะก็น่าจะเริ่มเบาใจได้นิดนึงโอ้โหไล่ดุด้วยออกมาไกลเนี่ยควีนถือว่าออกมาไกลนะอ๋อแล้วก็มีมาดักครับเป็นโรกราเวนเจอร์แล้วก็เซอร์คลิงอู้ควีนช่วยฮิลจะตายควีนฮิลไหมไม่ทันครับผมรอบนี้แต่บุกคืนแล้วเหรอยังไงอเดฟเจอรีคอกลับเลยเขากำลังจะมาบุกคืนหัวเอาควีนมาลึกเพราะว่าจะใส่เลยครับสกาเลตและเทมเพสมา2ลำโอ้โหเกมรับที่ดีที่สุดคือเกมรุกฮะสกาเลตไม่ได้กล่าวไว้แล้วก็มาเลยครับเรามาดูว่าตัดกันนัวเข้าหรือเปล่าแต่เขามีวาร์ปอินเข้ามากันได้เรื่อยๆนะเทมเพสก็ยังยืนอยู่ได้ยาวๆครับแต่ก็เสียแนวมินิลไลฐาน expand ที่3ไปแล้วแล้วก็เราจะเสียเน็กซัสนะได้เน็กซัสไปโอเคถ้าได้ไซเบอร์เนติกคอร์ก็น่าจะคุ้มหน่อยแต่ก็โดนอยู่เหมือนกันนะ expand เดตสามเจออเดฟป่วนเหมือนกันครับคู่นี้เขาชอบเปิดหน้าแรกกันจริงๆเลยถึงมินิลไลแล้วแต่ก็ยังเคลียร์เทมเพลตเขาไม่ได้ครับแล้วมีดอลลาร์ไลน์ตรงนี้ก็ปั่นป่วนเหมือนกันนะต่างฝ่ายต่างเจ็บทั้งคู่ครับผมแต่สกาเลตเจ็บกว่าฮะเรียบร้อยครับผมบุกไม่จบฮะเหมือนเดิมครับหนังคล้ายๆเกม2ครับผมเปิดหน้าแรกกันแต่ด้วยยูนิตของโปโตสที่แข็งแกร่งกว่าอเดฟเคลียร์ไวกว่าเนี่ยซัพพลายดรอปยับๆเลยส่วนอเดฟมันยังยืนอยู่ได้ฮะคือเจอไล่เคลียร์แนวมินิลไลน์ไงเวิร์คเกอร์ดรอปแล้วก็อาร์มี่ที่เอามาบุกตายหมดแล้วครับสกาเลตโอเคเซตออกนำไป2ต่อ1เกมครับผมเดี๋ยวมารอดูเกมที่4กันฮะว่าจะเป็นยังไงครับในซีรีส์คู่นี้